มาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งครับกับบริษัทนนโอร่วมกับททท,ทครับจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานเพื่อต่อยอดสู่การแข่งขันกีฬานางสาวบุษยาประกอบทองผู้จัดการทั่วไปบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดหรือนนโอพร้อมด้วยนายจารุเชษเรืองสุวรรณผู้อำนวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทร่วมกันแถลงข่าวจัดงานอินเ r อร์เนช a l น a n g บ o งก i k ไครั้งที่10 ที่ห้องประชุมโลตัสศูนย์การประชุมแห่งชาติเศริกิจงานอินเตอร์เนชแนลบางกอกไบครั้งที่10ครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่16บหถึงสิพฤศจิกายนที่ Challenger Hall 2 Impact Arena เมืองทองธานีภายในงานจะมีการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับจักรยานทั้งหมดนอกจากนี้ทททได้เปิดตัวเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวใหม่ภายใต้โครงการ2ล้อเที่ยวไทยเก๋ไก่สไตล์ยั่งยืน และมีการจัดแข่งขันการปั่นจักรยานบนเทรนเนอร์ระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยนายจรุเชษฐกล่าวว่าที่ผ่านมาทททได้มีการจัดทําโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานพร้อมต่อยอดจัดการแข่งขันเพื่อการกีฬาในรายการไร้ทูโขง Legendary ซึ่งเป็นการสนับสนุนภายใต้แนวการคิดท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาคาดว่าจะเป็นการเพิ่มกลุ่มนักกีฬาจักรยานได้มากขึ้นถึง10,000 0คนและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการแข่งขันจักรยานมากกว่า2,000ล้านบาทต่อปี